่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love Note Snow by Nut และนิยายรักโรแมนติกโรม้าแนวทะเลทรายเรื่องเกี้ยวรักเมียสวมรอยภาคต่อเดินประดับทรายวันนี้เสนอเป็นตอนที่18ค่ะเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาติดตามนิยายเรื่องนี้และยังไม่เคยฟังเรื่องเดินประดับทรายก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับเกี้ยวรักเมียสวมรอย EP 18พร้อมกันได้เลยค่ะเชอรีนเริ่มรู้สึกตัวแต่ยังคงมีอาการมึนงงอันเนื่องจากฤทธิ์ของยาสลบที่ยังหลงเหลืออยู่เมื่อปรับสายตาได้ก็พบว่าตนเองนอนอยู่ที่พื้นในบ้านร้างเก่าๆเธอพยายามลุกขึ้นมานั่งอย่างยากลำบากพร้อมมือและเท้าถูกมัดเอาไว้อย่างแน่นหนาฟื้นแล้วเหรอน้องตัวดีคุณเรยาหญิงสาวมองบุคคลที่ยืนลายล้อมรอบตัวเธอล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เรยาเคยส่งไปสะกดรอยตามเธอทุกฝีก้าวรวมถึงไอ้หน้าบากนั่นด้วยหน้าของมันเรียบเฉยแต่ชลีรู้ดีว่าเมื่อถึงเวลาลงมือฆ่ามันก็ทำได้อย่างเลือดเย็นใช่ฉันเองแปลกใจละสิที่เจอฉันคุณจับฉันมาที่นี่ทำไมฉันก็จะกำจัดแกออกไปให้พ้นจากชีวิตของฉันน่ะสิเรยาย่อตัวลงเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกับเชอรีนพร้อมกับบีบทางอีกฝ่ายอย่างแรงเพื่อระบายโทสะไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างแกจะหนังเหนียวรอดพ้นความตายมาได้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งฉันรับรองว่าครั้งนี้แกจะไม่มีโอกาสมีชีวิตรอดกลับไปฟาอีสเขาจะต้องมาช่วยฉันเขาไม่ยอมให้คุณทำอย่างนั้นแน่มาก็ดีจะได้มารับร่างไร้วิญญาณของแกฉันไปทำอะไรให้คุณเจ็บแค้นคุณถึงต้องฆ่าฉันเพราะความซวยที่แกเดินทางมาที่นี่พร้อมกับกัญชามีที่สำคัญไปกว่านั้นคือแกแย่งพี่ฟาอีสไปจากฉันถึงไม่มีฉันคุณก็ไม่มีวันได้เขาไปครอบครองไม่จริงเขาเป็นของฉันได้ยินไหมว่าเขาเป็นของฉันแต่แกแย่งเขาไปจากฉันเรยาแผ่เสียงอย่าหลอกตัวเองเลยพี่ฟาอีสเขาไม่สนใจคุณเพราะเขาไม่ได้รักคุณแต่เขารักฉันเรยาสะบัดมือตบหน้าเชอรีนอย่างแรงถึง2ครั้งและมองเลือดตรงมุมปากของเชอรีนอย่างสะใจในตาเธอฉายแววอาฆาตแค้นมันเป็นเพราะแกใช้เล่ห์เหลี่ยมและมารยาหญิงหลอกล่อเขาคนอย่างฟาอีสรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมและมารยาหญิงเสมอสิ่งเหล่านี้ใช้กับเขาไม่ได้ผลหรอกคุณเองก็เคยใช้วิธีนี้มาแล้วไม่ใช่หรอแล้วมันได้ผลไหมล่ะอย่าว่าแต่ไม่ได้ผลเลยแค่จะเข้าใกล้ตัวเขายังยากเพราะแกเข้ามาขัดขวางเส้นทางรักของฉันกับพี่ฟาอีสฉันถึงได้เสียเขาไปถ้าไม่มีแกสักคนพี่ฟาอีสก็ต้องกลับมาเป็นของฉันอีกครั้งเลิกหลอกตัวเองสักทีเถอะเรยาถึงไม่มีฉันฟาอีสก็ไม่มีวันหันกลับไปสนใจคุณอยู่ดีคิดสิว่าคุณเคยทำอะไรกับคนในครอบครัวเขาไว้บ้างเขาไม่มีวันอภัยให้คุณแน่ฉันทำอะไรเรยาตวัดเสียงถามก็ทำร้ายแม่ของเขาด้วยการวางยาน่ะสิทำอะไรลงไปอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้นะเพียงแค่เรื่องนี้ก็ทำให้สิ่งที่เธอเคยคาดหวังไว้ไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะคงไม่มีใครบ้าพอที่จะให้อภัยคนที่เคยทำร้ายคนในครอบครัวของเขาหรอกมีหลักฐานไหมล่ะว่าฉันเป็นคนทำทำมั่นใจว่าคนอื่นไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดคุณแล้วคุณจะหนีทำไมเพราะฉันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่นั่นอีกที่จริงคุณกลัวความผิดมากกว่าเพราะรู้ดีว่าคนอย่างฟาอีสจะไม่ปล่อยให้คนที่กระทำผิดลอยนวลยิ่งทำร้ายคนในครอบครัวเขาด้วยแล้วเขายิ่งไม่ปล่อยไว้แน่คุณไม่มีวันได้เขาไปครอบครองแววตาของเรยาที่จ้องมองเชอรีนแข็งกร้าวราวกับจะแผดเผาให้มอดไหม้เป็นจุลลงไปต่อหน้าต่อตาแต่เธอไร้ซึ่งความกลัวในเมื่อฉันไม่ได้ใครหน้าไหนก็ไม่มีวันได้เขาไปครอบครองเหมือนกันวันนี้ฉันจะส่งแกไปอยู่กับเพื่อนของแกในนรกนิชามีมันจะได้มีเพื่อนไม่แก้เหงาขณะนั้นเองสายตาของเชอรีนเหลือบไปเห็นชาคินหลบอยู่ที่มุมห้องด้านหนึ่งเขาพยายามหาจังหวะที่จะเข้ามาช่วยเหลือเธอเชอรีนไม่ได้แสดงออกให้ฝ่ายตรงข้ามไหวตัวว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาจากนั้นก็พยายามพูดยั่วยุให้เรยาสารภาพความจริงทั้งหมดออกมาไม่ว่ายังไงเธอต้องทำให้เรยาพูดออกมาให้ได้พอนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้เรยาพูดถึงความผิดที่เคยก่อขึ้นเธอนี่มันอำมหิตผิดมนุษย์จริงๆจะตายอยู่แล้วแทนที่จะร้องขอชีวิตยิ่งจะปากดีอีกคนอย่างฉันไม่เคยร้องขอชีวิตใครเพราะถึงร้องขอ
คุณก็คงไม่ปล่อยฉันไปอยู่ดีจริงไหมอยากตายนักใช่ไหมฉันจะช่วยสงเคราะห์ให้เอาตัวมันไปมัดไว้ด้านนอกฉันจะเผามันทั้งเป็นดูซิว่าถึงตอนนั้นมันยังจะปากดีอยู่อีกไหมเผาทั้งเป็นนาทีนั้นเองที่ทำให้ชาคินตรงเข้าไปช่วยเหลือเชอรีนทันทีปล่อยตัวคุณเชอรีนเดี๋ยวนี้แกเป็นใครเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเป็นใครไม่สำคัญทำตามที่บอกเดี๋ยวนี้นี่แกแอบซ่อนชูรักไว้อย่างนั้นเหรอน่าสงสารพี่ฝ่าอีสจริงๆป่านนี้จะรู้หรือยังว่าแกแอบสวมเขาให้เขาโดยไม่รู้ตัวปล่อยตัวคุณเชอรีนไม่ปล่อยมีอะไรไหมจากนั้นก็หันไปออกคำสั่งคนของตนเองมูยืนเซ่ออยู่ทำไมรีบจัดการกับมันสิการต่อสู้อย่างดุเดือดจึงเริ่มต้นขึ้น7-1เป็นสิ่งที่ชาคินต้องเผชิญแต่เขาไม่มีเวลาคิดได้แต่ใช้กลยุทธ์ที่ฝึกฝนมาต่อสู้กับพวกมันเมื่อเลยาเห็นคนของตนซึ่งมีมากกว่าทำอะไรอีกฝ่ายไม่ได้เลยเธอจึงตรงเข้าไปกระชากตัวเชอรีนให้ลุกขึ้นพร้อมกับเอาอาวุธจ่อไปที่ขมับหยุดอยู่นี้นะถ้าแกไม่หยุดชู้รักของแกได้ถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาแกแน่ภาพตรงหน้าทำให้ชาคินต้องยอมจำนนเอาตัวพวกมันไปมัดไว้กับขื่อด้านนอกที่เตรียมไว้เราจะได้เผามันไปพร้อมกันอดทนอีกนิดนะครับคุณเชอรีนชีฟาอีสและคนของเขากำลังจะมาช่วยชาคินกระซิบบอกเมื่อทั้งคู่ถูกนำมามัดไว้ที่ลานด้านนอกเลยาหัวเราะอย่างสะใจเมื่อได้เห็นภาพของมารหัวใจดิ้นทุรนทุรายอยู่ท่ามกลางกองเพลิงมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมไม่มีอะไรจะสั่งเสียแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามก่อนตายอยากรู้อะไรฉันจะส่งข้อให้เกจะได้ตายตาหลับเธอเป็นคนสั่งฆ่าชามีใช่ไหมรอยยิ้มอมหิตปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเลยาก่อนที่จะยอมรับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมในครั้งนั้นโดยไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับความผิดที่ก่อขึ้นใช่แกเข้าใจถูกต้องมันเป็นฝีมือของฉันเองทำไมมีเหตุผลอะไรถึงต้องฆ่ากันที่มันต้องตายก็เป็นเพราะความสารแน่และความปากโป้งของมันมันจับได้ว่าฉันและพ่อคิดวางแผนที่จะจับชีฟฟาอีสเพื่อที่จะใช้อำนาจและเงินของเขาไปเสริมสร้างฐานอำนาจและบารมีให้พ่อของฉันให้มั่นคงแข็งแกร่งขึ้นนิชามีคงรู้ว่าคุณไม่ได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์เหมือนที่พยายามจะสร้างภาพแท้จริงแล้วคุณมันร้ายยิ่งกว่างูพิษหลายเท่าขนาดคนที่รักและเอ็นดูคุณอย่างนายหญิงอิฟฟาคุณยังคิดที่จะฆ่าเขาได้ลงใครก็ตามที่มันกล้ามาขัดขวางแผนการของฉันก็สมควรตายถ้าท่านอาไม่หักหลังฉันและหลงเชื่อคำทำนายบ้าบอนั่นฉันก็อาจจะไว้ชีวิตแต่ท่านอากลับเลือกที่จะงมงายว่าแกคือผู้หญิงที่ฟ้าประทานมาให้เป็นคู่ครองของพี่ฟาอีสและคิดที่จะเขี่ยฉันทิ้งมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกคนอย่างเลยาไม่ยอมให้ใครมาสลัดทิ้งได้ง่ายๆเธอก็เลยวางยาในอาหารและน้ำดื่มท่านแม่ของฟาอีสใช่แต่ว่าหนักมือมากไปหน่อยมันก็เลยเกือบจะได้ไปคุยกับนางนิชามีในนรกจะว่าไปอีแก่นั้นก็หนังเหนียวพอๆกับแกฆ่ายังไงมันก็ไม่ตายผิดกับนางนิชามีหลายนั้นครั้งเดียวจบสมน้ำหน้าอยากแสหาเรื่องใส่ตัวดีนักเธอนี่มันโหดเหี้ยมจริงๆฆ่าได้แม้กระทั่งคนไม่มีความผิดใครบอกว่ามันไม่มีความผิดความผิดของมันคือคิดจะเปิดโปงแผนการของฉันให้พี่ฟาอีสรู้มันจึงสมควรตายเธอไม่มีสิทธิ์ที่พากษาชะตาชีวิตใครนะเลยาสักวันกรรมที่เธอก่อไว้มันจะสนองตัวเธอในไม่ช้ายังปากดีไม่เลิกฉันจะรอดูว่าตอนที่แกถูกเผาทั้งเป็นแกยังจะปากดีแบบนี้อีกไหมเลยาสั่งให้คนของตนจุดไฟเผาสองหนุ่มสาวทั้งเป็นอย่างเลือดเย็นเธอยืนมองเปลวไฟที่ลุกโชติโชนพร้อมกับหัวเราะออกมาอย่างสะใจที่กำจัดศัตรูหัวใจของตนเองได้ความแค้นในใจจะได้ทุเลาเบาบางลงเปลวไฟที่แผดเผาทำให้เชลีนเกือบที่จะหมดสติเราต้องมาตายกันแบบนี้จริงๆใช่ไหมชาคินขอโทษนะที่ฉันทำให้นายต้องมาตายไปพร้อมกับฉันได้ตายเคียงบ่าเคียงไหล่คุณเชลีนผมถือเป็นเกียรติอย่างสูงอดทนอีกนิดนะครับผมเชื่อว่าชีฟฟาอีสต้องเดินทางมาช่วยเราแน่เชอรีนเริ่มสำลักควันเธอได้แต่ร่ำร้องกล่าวลาฟาอีสและทุกคนที่เธอรักอยู่ในใจสายตาของหญิงสาวเด็ดเดี่ยวไม่มีการร้องขอชีวิตและยอมรับชะตากรรมของตนเองโดยไม่โอดครวญแต่อย่างใดลาก่อนค่ะฟาอีส
เธอพึมพำเบาๆทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังมาแต่ไกลเลยามองเห็นร่างของชายคนหนึ่งโหนตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นั้นเขาตรงเข้าช่วยเหลือชลีและชาคินโดยไม่เกรงกลัวอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองทั้งสองรอดพ้นจากเปลวไฟมรณะมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากฟาอีสและคนของเขาผู้ติดตามของฟาอีสและคนของเลยาต่างยืนประจันหน้ากันเพื่อคุมเชิงกันไว้ไม่ให้อีกฝ่ายทำอันตรายเจ้านายของตนเองหลังจากที่ฟาอีสช่วยเชอรีนออกมาจากกองเพลิงเขากอดเธอไว้แน่นเธอเองก็กอดตอบเขาเช่นกันก่อนจะพลาออกจากอ้อมกอดนั้นพร้อมพึมพำเบาๆฉันนึกว่าจะไม่มีโอกาสได้พบคุณอีกแล้วผมไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรไปหรอกเชอรีนฟาอีสตอบพร้อมรูปไร้รอยช้ำตรงมุมปากเธอเจ็บมากไหมฉันทนได้ค่ะขอบคุณที่มาช่วยเรานะคะความรักความห่วงใยและความอ่อนโยนที่สองหนุ่มสาวมีให้แก่กันทำให้เลยากรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นหญิงสาวที่ตนเกลียดชังอยู่ในอ้อมกอดของชายที่เธอหมายปองนอกจากความเกลียดชังก็ยังมีความแค้นเคืองที่มารหัวใจอย่างเชอรีนรอดพ้นความตายมาได้อีกครั้งและคนที่ช่วยมันไว้ก็คือผู้ชายที่เธออยากได้มาครอบครองภาพบาดตาตรงหน้าทำให้เลยาเกิดความอิจฉาริษยาอย่างแรงจนขาดสติถึงขั้นจะปลิดชีวิตของเชลีนด้วยตัวเองฉันจะไม่ยอมให้แกได้เสวยสุขอยู่บนความทุกข์ของฉันเด็ดขาดสายตาที่เลยาจ้องมองไปที่เชลีนนั้นฉายแววอาฆาตแค้นยิ่งเห็นฟาอีสแสดงความห่วงใยในตัวมันก็ยิ่งเดือดดาลให้เธอปลิดชีพมันไวขึ้นรักมันมากใช่ไหมยิ่งพี่ฟาอีสรักมันมากเท่าไหร่เลยาก็จะส่งมันไปลงนรกเร็วขึ้นเท่านั้นเลยาพูดพร้อมกับเล็งอาวุธไปที่เชอรีนชาคินและเหล่าองครักษ์ของฟาอีสบางส่วนเปลี่ยนเป้าหมายด้วยการเล็งอาวุธไปที่เลยาคนของเลยาเองก็ตรงเข้าอารักขาความปลอดภัยของเจ้านายฟาอีสกอดเชอรีนไว้อย่างหวงแหนยังไม่สำนึกผิดอีกหรอเลยาวางอาวุธซะบอกให้วางอาวุธไม่ฉันจะฆ่ามันและส่งมันไปอยู่ในนรกเป็นเพื่อนนางนิชามีเธอเป็นคนสั่งฆ่าชามีค่ะเชอรีนกระซิบบอกเขาผมจะไม่ยอมให้คุณทำร้ายคนที่ผมรักได้อีกซากีพาคุณเชอรีนหลบไปไม่ค่ะฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าไม่มีคุณไปด้วยแต่ผมไม่อยากให้คุณตกอยู่ในอันตรายทำไมพี่ฟาอีจะต้องปกป้องมันด้วยเพราะเชอรีนเป็นผู้หญิงที่ผมรักแล้วเลยาล่ะพี่ฟาอีโอเลยาไปไว้ที่ไหนผมไม่เคยคิดอะไรกับคุณแบบนั้นแต่เลยารักพี่ฟาอีสนะคะแน่ใจแล้วคุณรักผมไม่ใช่หวังในชื่อเสียงลาภยศเงินทองและอำนาจที่ผมมีอยู่ในมือเลยารักพี่ฟาอีสจริงๆคุณไม่ได้รักผมหรอกเลยาอย่าหลอกตัวเองเลยคุณแค่ต้องการใช้ประโยชน์จากตัวผมเท่านั้นไม่จริงพร้อมมันใช่ไหมพี่ฟาอีสถึงไม่สนใจเลยาถึงไม่มีเชอรีนเรื่องระหว่างเราก็ไม่มีวันเป็นไปได้ผมไม่ได้รักคุณและไม่เคยคิดที่จะรักผู้หญิงที่ผมรักมีเชอรีนเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่คุณหรือใครทั้งนั้นคำพูดของฟาอีสบาดลึกเข้าไปในจิตใจของเลยาน้ำตาของเธอหลั่งไหลมาไม่ขาดสายในเมื่อพี่ฟาอีสรักมันมากมันก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่เลยาพูดพร้อมกับเล็งอาวุธในมือไปที่ร่างของเชอรีนอีกครั้งและลั่นไกโดยไม่ลังเลฟาอีสใช้ร่างของตนบังร่างของเชอรีนเอาไว้เขาเลือกที่จะรับกระสุนนั้นแทนเธอไม่นะเลยาไม่ได้ตั้งใจจะยิงพี่ทำไมพี่ต้องรับกระสุนแทนมันด้วยหญิงสาวร้องไห้ออกมาอย่างคนเสียสติเมื่อกระสุนนัดดังกล่าวฝังร่างของชายที่ตนหมายปองฟาตินหัวหน้าองครักษ์สั่งลูกน้องคุ้มกันความปลอดภัยของเลยาเขารู้ดีว่าฝ่ายของตนเองตกเป็นรองคนของชีฟฟาอีสพอพักพวกของตนล้วนตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเหล่าทหารและตำรวจของฮิลฟาฮาแต่พวกเขาก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่จนกว่าชีวิตจะหาไม่เชอรีนกอดร่างของฟาอีสไว้ในอ้อมแขนเมื่อเห็นเขาได้รับบาดเจ็บจากกระสุนนัดนั้นโดยไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองถึงกระนั้นก็ยังออกคำสั่งให้จัดการกับพวกคนร้ายจัดการกับมันอย่าให้พวกมันหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวถ้าจับเป็นไม่ได้ก็จับตายให้หมดการปะทะกันอย่างดุเดือดเริ่มต้นขึ้นฟาตินทำหน้าที่คุ้มครองเลยาชาคินและซากีก็ทำหน้าที่คุ้มกันความปลอดภัยของเจ้านายทั้งสองของเขาทำไมคุณถึงทำแบบนี้คะฟาอีสเชอรีนเอ่ยถามทั้งน้ำตา
ผมบอกแล้วไงผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณได้อีกเลือดไหลทะลักออกมาจากบาดแผลของเขาไม่ขาดสายเชอรีนเกรงว่าตนเองจะสูญเสียเขาไปผมรักคุณเชอรีนนั่นคือประโยคสุดท้ายที่หลุดออกมาจากปากของฟายอีสก่อนที่เขาจะหมดสติไปฉันก็รักคุณอย่าเป็นอะไรไปนะฟายอีสตื่นสิคะฟายอีสลืมตามาพูดกับฉันก่อนเราต้องนำท่านชีฟและคุณเชอรีนออกจากพื้นที่โดยด่วนและต้องรีบส่งตัวท่านชีฟให้ถึงมือหมอก่อนที่จะสายเกินไปซากีส่งสัญญาณให้ลีฮานและพักพวกยิงสกัดไว้พร้อมกับพาตัวท่านชีฟไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่จอดอยู่ไม่ห่างจากสถานที่เกิดเหตุโดยมีเชอรีนติดตามไปไม่ยอมห่างชาคินปิดท้ายขบวนเพื่อทำหน้าที่ยิงสกัดไว้ในช่วงที่มีการยิงปะทะกันนั้นเลยาถูกยิงแสกหน้าร่างของเธอล้มลงกับพื้นลาก่อนพี่ฟาอีสนั่นเป็นคำพูดประโยคสุดท้ายของเลยาก่อนที่เธอจะสิ้นใจดวงตาของเธอเบิกโพลงไม่ต่างไปจากตอนที่นิชามีสิ้นลมหายใจในที่สุดเลยาก็ต้องชดใช้กรรมที่ตนเองเคยก่อไว้ด้วยชีวิตไม่มีใครหนีพ้นบ่วงกรรมนี้ไปได้เลยสักคนเลยาและคนของเธอทั้งหมดเสียชีวิตจากการยิงปะทะกันในครั้งนี้เป็นการปิดฉากการต่อสู้อย่างดุเดือดลีฮานสั่งการและดูแลความเรียบร้อยทั้งนี้จนเสร็จสิ้นจากนั้นจึงตามไปสมทบกับพรรคพวกที่โรงพยาบาลโนอาเมื่อไปถึงที่นั่นเขาพบว่าเชอรีนนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดไม่ยอมไปไหนไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเธอก็ไม่ฟังเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่เปื้อนไปด้วยเลือดของชายที่เธอรักใบหน้าซีดเผือดไร้เลือดฝาดน้ำตายังคงไหลลงมาไม่ขาดสายท่านชีฟเป็นอย่างไรบ้างซากีกระสุนเฉียดหัวใจหมอกำลังทำการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตของท่านชีฟอยู่ให้คุณเจรีนไปพักก่อนดีไหมชาคินไม่มีประโยชน์หรอกลีฮานตั้งแต่ท่านชีฟถูกส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดคุณเจรีนก็ไม่ยอมขยับไปไหนไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเธอก็ไม่ฟังฉันเกรงว่าเธอจะเป็นอะไรไปอีกคนไม่มีใครเอาชนะความดื้อรั้นของคุณเจรีนได้หรอกลีฮานสิ่งที่เราทำได้คือเฝ้าดูด้วยความห่วงใยเท่านั้นเมื่ออิฟฟารู้เรื่องที่ฟาอีสถูกยิงบาดเจ็บสาหัสด้วยความห่วงใยในตัวบุตรชายทำให้เธอรีบตรงไปดูอาการของบุตรชายที่หน้าห้องผ่าตัดทันทีโดยมีซาเวียติดตามไปด้วยและเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ชีฟอมาลานพันไมล์และบุตรชายทั้งสามของเขาเดินทางมาถึงเล่ามาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นชีฟอมาลานและอิฟฟาเอ่ยออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากปากของเหล่าองคลักษ์จากทั้งสองฝ่ายทุกคนรู้สึกเป็นห่วงอาการของชีฟไฟอีสที่ตอนนี้เป็นตายเท่ากันพร้อมกันนั้นก็รู้สึกห่วงยายเชอรีนที่นั่งเฝ้ารอไฟอีสอยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดพันไมล์เดินตรงเข้าไปนั่งลงข้างตัวบุตรสาวเธอดึงตัวเชอรีนเข้ามากอดเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะแม่แน่นอนเชอรีนถ้าไฟอีสรู้ว่าลูกห่วงยายเขามากขนาดนี้เขาจะไม่ยอมเป็นอะไรไปเด็ดขาดหนูเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสในครั้งนี้เพราะความดื้อรั้นของหนูเองค่ะแม่ถ้าเขาเป็นอะไรไปหนูจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเชอรีนร้องไห้ออกมาน้ำตาแทบเป็นสายเลือดด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปฝ่ายอีสเป็นคนดีเขาจะไม่เป็นอะไรไปแน่ลูกต่างหากที่ต้องดูแลตัวเองเชอรีนผละออกจากอ้อมกอดของมารดาหนูไม่เป็นไรหน้าซีดออกอย่างนี้จะไม่เป็นไรได้ยังไงพ่อต้องการให้หนูไปพักผ่อนไม่ต้องห่วงทางนี้เราจะรอดูอาการของฟาอีสเองนั่นสิหนูควรไปพักนะเชอรีนปล่อยทางนี้ให้พวกเราดูแลเองฟาอีสออกจากห้องผ่าตัดเมื่อไหร่แม่จะรีบไปส่งข่าวบอกหนูด้วยตัวเองอิฟฟาเอ่ยไม่ค่ะหนูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะรู้ว่าเขาปลอดภัยไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเชอรีนก็ไม่ฟังทั้งนั้นเธอใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆรอบตัวครึ่งชั่วโมงต่อมาทีมแพทย์ที่ทำการผ่าตัดฟาอีสก็เดินออกมาจากห้องผ่าตัดทุกคนพร้อมใจกันเดินตรงเข้าไปสอบถามอาการของชีฟหนุ่มฟาอีสเป็นยังไงบ้างหมออิฟฟาเอ่ยถามการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีครับแต่กระสุนถูกที่สำคัญทำให้ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานหลายชั่วโมงตอนนี้ก็ต้องเฝ้าดูอาการกันอย่างใกล้ชิดเมื่อรู้ว่าฟาอีสปลอดภัยเชอรีนก็หมดสติไปทันทีทุกคนนำตัวเธอไปที่ห้องพักฟื้นอย่างเร่งด่วนพันไมล์ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับทีมแพทย์ที่นำตัวบุตรสาวของเธอไปปฐมพยาบาลกรุณาตรวจร่างกายของเธออย่างละเอียดด้วยนะคะให้มั่นใจว่า
ควันไฟที่เธอสูดดมเข้าไปก่อนหน้านี้จะไม่มีผลต่อเด็กในท้องทุกคนได้ยินคำพูดเหล่านั้นอย่างชัดเจนคุณรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อัมบาลานเอ่ยถามภรรยาก็ตั้งแต่ฉันเห็นอาการแพ้ท้องของลูกเจ้าตัวรู้เรื่องนี้ไหมเชอรีนคิดว่าอาการเหล่านั้นเกิดจากความเครียดค่ะลูกไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังตั้งท้องนับว่าเป็นข่าวดีเห็นทีว่าถึงเวลาที่ฮิลฟาฮาและบาลัสจะได้เกี่ยวดองกันอย่างเป็นทางการสักทีเรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความปลอดภัยของพวกเขาเมื่อฟายอีสรู้สึกตัวสิ่งแรกที่เขาทำคือมองหาเชอรีนแต่ปรากฏว่าเธอไม่ได้อยู่ภายในห้องเขาเห็นแต่เพียงมารดาและคนของเขาเท่านั้นฟื้นแล้วเหรอลูกเชอรีนล่ะครับท่านแม่เธออยู่ที่ไหนเชอรีนเป็นอะไรหรือเปล่าครับท่านแม่เธอพักรักษาตัวอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่อาการไม่หนักหนาสาหัสเท่าอาการของลูกหรอกฟายอีสเชอรีนเป็นอะไรไปครับฟายอีสเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงร้อนรนกระวนกระวายพร้อมกันนั้นเขาก็พยายามที่จะลุกจากเตียงเพื่อตรงไปดูอาการของเธอแต่ก็ทำได้ยากด้วยบาดแผลที่ได้รับนั้นมันสาหัสเกินกว่าจะทำอะไรตามใจตนเองได้ในเวลานี้ลูกจะลุกไปไหนหมอยังไม่ให้ลูกขยับตัวนะผมจะไปหาเชอรีนครับท่านแม่ยังไปไม่ได้ปล่อยผมจะไปดูอาการของเชอรีนเขาพยายามลุกขึ้นจากเตียงแต่อีฟาไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นเธอต้องการให้ลูกนอนพักผ่อนจนกว่าอาการจะดีขึ้นจะมีการยื้อยุดจุดกระชากกันพวกนายพาฉันไปหาเชอรีนเดี๋ยวนี้ฟาอีสหันไปสั่งซากีและลีฮานที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ไม่ห่างแม้จะบาดเจ็บแต่ฟาอีสก็ฝืนทนโดยไม่ฟังคำพูดทักท้วงหรือคำสั่งห้ามจากมารดาไปไม่ได้เด็ดขาดถึงทำแบบนั้นแผลที่เย็บไว้จะได้ฉีกกันพอดีเมื่ออิฟฟาเห็นว่าแรงของตนเองสู้แรงของบุตรชายไม่ไหวจึงหันไปออกคำสั่งให้ซากีและลีฮามาช่วยกันจับตัวฟาอีสไว้สององคลักษ์หนุ่มทำตามคำสั่งนั้นทันทีปล่อยนะพวกนายจะมาจับตัวฉันไว้ทำไมฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยสิหมอสั่งให้ท่านชีกนอนพักจนกว่าแผลจะทุเลาได้แต่ต้องหลังจากที่ฉันไปหาเชอรีนแล้วเท่านั้นฟาอีสอลาว่าจนเหนื่อยและเจ็บบริเวณบาดแผลที่ถูกเย็บไว้ถึงกระนั้นเขาก็ทำได้เพียงแค่นอนอยู่ที่เตียงยังไม่สามารถลุกเดินไปหาหญิงสาวที่เขารักได้ดังใจหวังในขณะนั้นเชอรีนก็กำลังอลาว่าอยู่เช่นกันทุกคนบอกให้เธอนอนพักแต่เธอยืนยันว่าจะไปหาฟาอีสโดยไม่ฟังคำทัดทานของใครทั้งนั้นทั้งที่ทุกคนต่างก็ยืนยันแล้วว่าฟาอีสพ้นขีดอันตรายแล้วแต่เชอรีนก็ไม่ฟังยังคงดื้อดึงที่จะไปพบเขาให้ได้ไม่ได้ยินที่พ่อบอกเลยเชอรีนฟาอีสพ้นขีดอันตรายแล้วและอยู่ในระยะพักฟื้นลูกเองก็ต้องนอนพักเช่นกันหนูสบายดีและไม่จำเป็นต้องพักให้หนูไปหาฟาอีสนะคะพ่อหนูอยากเห็นเขาด้วยตาของหนูเองว่าเขาปลอดภัยแล้วจริงๆถึงไม่ห่วงตัวเองก็ควรจะห่วงลูกในท้องบ้างนะเชอรีนคำพูดของบิดาทำให้เชอรีนมึนงงไปชั่วขณะก่อนจะพึมพำออกมาราวกับคนละเมอหนูท้องเหรอคะคนที่ตอบคำถามนี้คือพันมายมารดาของเธอใช่ท้องได้2เดือนหนูไม่ใช่ตัวคนเดียวอีกแล้วนะเชอรีนยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่หนูต้องดูแลเขาอยู่ในนี้พันไมล์ลูบไปที่หน้าท้องแบนราบของบุตรสาวก่อนจะเอ่ยเตือนเพราะฉะนั้นหนูควรจะพักผ่อนให้มากหลังจากที่พาเขาไปเผชิญเหตุการณ์เสี่ยงตายแม่เข้าใจนะว่าหนูเป็นห่วงฟาอีสเราเองก็ห่วงใยเขาไม่ต่างกันและรู้สึกซาบซึ้งใจที่เขายอมเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยลูกไว้ได้ทันเวลาทำให้เรารอดพ้นจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แต่หมอจะดูแลเขาเป็นอย่างดีหนูอยากพบเขาให้หนูไปพบเขาสักครั้งนะคะแม่ทำไมลูกถึงดื้อแบบนี้แค่ครั้งเดียวค่ะแม่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะพ่อขอให้หนูมั่นใจว่าเขาปลอดภัยจริงๆแล้วหนูจะยอมพักผ่อนตามที่ทุกคนต้องการเชอรีนขอร้องพร้อมหยาดน้ำตาแม้ว่าทุกคนต้องการให้เชอรีนนอนพักแต่เมื่อเธอยืนยันว่าจะไปพบฟาร์อีสไม่ว่าอย่างไรก็ต้องไปพบเขาให้ได้ถึงกับลงทุนอ้อนวอนพ่อกับแม่ทั้งน้ำตาอาร์บีดีนเห็นอย่างนั้นจึงช่วยขอร้องอีกแรงให้พี่เชอรีนไปพบพี่ฟาอีสเถอะนะครับสุดท้ายทุกคนก็ต้องยอมให้กับความดื้อรั้นของเชอรีนหลังจากพบเขาแล้วลูกต้องกลับมาพักฟื้นที่นี่เข้าใจไหมเชอรีนตกลงค่ะพ่อหนูไปได้แล้วใช่ไหมคะอมรานพยักหน้าแทนคำตอบเชอรีนลุกจากเตียงและเดินตรงเข้าไปกอดบิดาขอบคุณค่ะพ่อจากนั้นเชอรีน
ก็รีบวิ่งตรงไปยังห้องพักของฟาร์อีสต์โดยลืมคำนึงถึงว่ามันอาจจะส่งผลต่อลูกในท้องของตัวเองเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าเขากำลังพยายามที่จะออกไปพบเธอเช่นกันแต่การบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ไม่สามารถทำได้ดั่งใจเชอรี่รีบวิ่งไปกอดฟาร์อีสต์ทั้งน้ำตาเขากอดเธอไว้แน่นเช่นกันความห่วงใยถ่ายทอดสู่กันและกันผ่านอ้อมกอดอันอบอุ่นนั้นฟาร์อีสต์เช็ดน้ำตาให้นางอันเป็นที่รักก่อนจะเอ่ยถามคุณร้องไห้ทำไมเชอรีนฉันเป็นห่วงคุณกลัวว่าคุณจะทิ้งฉันไปหญิงสาวตอบก่อนจะเอ่ยถามถึงอาการของเขาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคุณเป็นยังไงบ้างคะฟาร์อีสต์ยังไม่ตายแต่จะตายถ้าไม่ได้เห็นหน้าคุณคนพวกนี้แย่ที่สุดไม่ยอมให้ผมไปหาคุณก็คุณยังเจ็บอยู่นี่คะแล้วคุณล่ะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันปลอดภัยดีค่ะเพราะคุณช่วยชีวิตฉันไว้คุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วผมค่อยสบายใจหน่อยทำไมคุณถึงชอบรับกระสุนแทนฉันอยู่เรื่อยนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่คุณถูกยิงเพราะฉันกระดูกเหล็กหรือยังไงคะถึงชอบรับกระสุนแทนคนอื่นคนอื่นที่ไหนผมรับกระสุนแทนเมียสุดที่รักของผมต่างหากให้ผมตายแทนดีกว่าต้องทนเห็นคุณเป็นอะไรไปต่อหน้าต่อตาแล้วถ้าคุณเป็นอะไรไปฉันกับลูกจะอยู่ยังไงคะสิ้นคำพูดของเชอรีนดวงตาของฟาอิสก็เบิกกว้างสีหน้าของเขาแสดงถึงความดีใจกับข่าวที่น่ายินดีที่ได้รับนี่คุณท้องเหรอเชอรีนผมกำลังจะได้เป็นพ่อคนใช่ไหมใช่แล้วค่ะผมไม่ได้ฝันไปนะคุณไม่ได้หลอกให้ผมดีใจเล่นใช่ไหมเชอรีนอย่าให้ผมต้องดีใจเก้อเลยนะฉันท้องได้สองเดือนแล้วค่ะเขาอยู่ในนี้เชอรีนจับมือของฟาอีสมาวางที่หน้าท้องของตนเองชายหนุ่มรูปไร้หน้าท้องของเธออย่างทนุถนอมคุณดีใจไหมที่เราจะมีลูกด้วยกันดีใจมากที่สุดในชีวิตขอบคุณนะเชอรีนที่คุณมอบสิ่งที่มีค่าให้ผมจริงสิแล้วความที่คุณสูดดมเข้าไปจะมีผลต่อสุขภาพของคุณกับลูกหรือเปล่าเขาเอ่ยถามเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าในขณะที่เธออยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงมรณะควันพิษที่เธอสูดดมเข้าไปอาจจะมีผลต่อเธอและลูกในท้องหมอบอกว่าเราสองคนแม่ลูกปลอดภัยดีค่ะคุณไปช่วยเราไว้ได้ทันเวลาคุณรู้ไหมว่าผมเป็นห่วงคุณมากแค่ไหนที่เห็นคุณอยู่ท่ามกลางเปลวไฟที่ร้อนแรงและไฟนรกนั่นมันกำลังแผดเผาตัวคุณอยู่ตอนนั้นผมคิดแค่ว่าถ้าช่วยคุณไว้ไม่ได้ก็ตายด้วยกันทุกคนที่ยืนฟังอยู่ในห้องนี้รู้ดีว่าคำพูดเหล่านั้นล้วนออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงของชีฟฟายอีสแม้แต่อมรานเองก็สัมผัสได้เช่นกันว่าชีฟหนุ่มรู้สึกอย่างนั้นจริงๆและสามารถทำได้อย่างที่ปากพูดแต่ฉันยังไม่อยากตายและรู้ด้วยว่าคุณต้องมาช่วยฉันไว้คนอย่างเชอรีนไม่ยอมตายง่ายๆหรอกค่ะแต่งงานกับผมนะเชอรีนคิดจะแต่งงานกับคนที่เป็นเสมือนดวงใจของบาลัสถามพวกเราสักคำหรือยังว่ายินยอมให้คุณทำอย่างนั้นหรือไม่ผมรักเชอรีนมากจริงๆและอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกับเธอผมให้สัญญาว่าจะรักและดูแลเธอยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองท่านเชคอนุญาตให้ผมแต่งงานกับเธอนะครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกฟาอีสอัมบาลานหยิบอาวุธขึ้นมาเล็งไปที่ฟาอีสท่ามกลางความตกใจของฝ่ายฮิฟฮาอิฟฟาและซาเวียถึงกับหน้าถอดสีทันตาเห็นสององค์รักหนุ่มประเมินสถานการณ์ตรงหน้าสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะทำเพียงเฝ้าดูอาการนั้นด้วยความระแวดระวังเมื่อเชอรีนเห็นการกระทำของบิดาทำให้เธอถึงกับต้องพูดอะไรบางอย่างกับบุรุษตรงหน้าฉันก็อยากแต่งงานและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกับคุณนะคะฟาอีสแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าพ่อไม่ยอมคุณคงต้องผ่านด่านชีคอมรันให้ได้ก่อนเราถึงจะแต่งงานกันได้ถ้าคุณผ่านด่านพ่อฉันไปไม่ได้เราก็คงไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างที่หวังไว้หลบไปเชอรีนอมรานออกคำสั่งกับปุตสาวก่อนที่เชอรีนจะทำตามคำสั่งเธอเดินมายืนขวางทางเอาไว้เต็มที่เลยค่ะพ่ออยากทำอะไรก็ทำแต่ถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วก็หนูคงเสียใจไปช่วยชีวิตและหลานของพ่อก็จะกลายเป็นเด็กกำพร้าหลีกไปเชอรีนทำตามคำสั่งของบิดาทันทีโดยเลี่ยงไปยืนสังเกตการอยู่ข้างตัวมารดาซึ่งก็ยืนอยู่ไม่ไกลจากตรงจุดที่บิดายืนอยู่ไม่มากนักฮันมายิ้มให้กับการกระทำของสามีเธอรู้ดีว่าที่อมรานทำเช่นนี้เพราะห่วงลูกสาวเขาไม่อยากเสียของรักของห่วงให้กับคนที่ไม่ถูกชะตาอย่างชีฟฟาอิส
ในเมื่อเชอรีนรักเขาอมาลานจึงต้องยอมยกให้แต่ก็ต้องแสดงอำนาจให้ทางฮิลฟฮารู้ว่าคนอย่างเชอรีนพาลัสจัสตินมีเกราะคุ้มครองป้องกันที่น้อยคนนักจะกล้าต่อกรถ้าไม่อยากให้ฮิลฟฮาต้องผิดใจกับบารัสก็ไม่ควรทำอะไรให้เชอรีนเสียใจเก็บอาวุธเถอะค่ะคุณจะเอาอาวุธที่ไม่มีกระสุนมาขู่เขาทำไมคะนี่ไม่ใช่คำขู่เขาเรียกว่าข่มขวัญถ้าเขาทำอะไรให้ลูกของเราต้องเจ็บปวดเสียใจหรือเสียน้ำตาแล้วก็ผมไม่ปล่อยเขาไว้แน่ผมขอสัญญาด้วยเกียรติของผู้นำแห่งฮิลฟาฮาว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อเชอรีนเพียงคนเดียวเท่านั้นและจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจหรือเสียน้ำตาเพราะผมเด็ดขาดจำคำพูดเหล่านั้นไว้ให้ดีนะฟาอิสเมื่อใดก็ตามที่คุณทำให้เชอรีนทุกข์ใจเมื่อนั้นบารัสจะกลับมาทวงดวงใจของพวกเรากลับคืนและเราจะไม่ปล่อยพวกคุณไปง่ายๆท่านชีกยอมให้ผมแต่งงานกับเชอรีแล้วใช่ไหมครับอมาลานพยักหน้าแทนคำตอบท่ามกลางความโล่งใจของฝ่ายฮิลฟฮาที่ร่วมกันลุ้นอยู่ว่าชีกอมาลานแห่งบาลัสจะตกลงใจยกลูกสาวซึ่งเป็นหัวแก้วหัวแหวนของเขาให้แก่ฮิลฟฮาหรือไม่แต่ทุกคนในตระกูลคารัสจัสตินต่างก็รู้ดีว่าสุดท้ายแล้วเรื่องจะต้องจบลงแบบนี้เพราะความสุขของเชอรีนพาลัสจัสตินคือสิ่งสำคัญที่ทุกคนอยากเห็นพี่ฟาอีสคงต้องรีบจัดงานแต่งงานก่อนที่พ่อของเราจะเปลี่ยนใจพ่อไม่เปลี่ยนใจหรอกอบีดีนขอเพียงฟาอีสรักและดูแลเชอรีนอย่างดีก็พอแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาลืมสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับเราในวันนี้พ่อจะกลับมาทวงหัวใจของบาลัสกลับคืนไปเชอรีนเดินเข้าไปสวมกอดบิดาขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณที่พ่อยกเราให้เขาน่ะเหรอพ่อเสียใจนะที่ต้องยกหนูให้เขาแต่เพื่อความสุขของหนูพ่อถึงยอมพ่อไม่ได้เสียหนูไปนะคะแต่พ่อได้ลูกชายเพิ่มมาอีกหนึ่งคนไม่ดีเหรอคะพ่อไม่อยากได้ลูกชายที่จองหองอวดดีแบบนั้นหรอกเชอรีนแต่ทำไงได้ก็ในเมื่อลูกรักเขาไปแล้วถึงหนูจะรักเขาแต่หนูก็ยังรักพ่อเหมือนเดิมนะคะความรักที่หนูมีให้พ่อมันไม่เคยลดน้อยลงเพราะหนูรู้ดีว่าพ่อรักหนูมากแค่ไหนถ้าโดนฟาอีสรังแกเมื่อไหร่ให้รีบมาบอกพ่อเลยนะพ่อจะจัดการกับเขาเองตกลงค่ะทำไมคุณถึงยอมยกเชอรีนให้ฟาอีสคะนั่นเป็นคำถามของพันไมล์เพราะคุณพูดกรอกหูผมทุกวันว่าเขาเป็นคนดีและคุณถูกใจลูกเขยคนนี้แม้ผมจะยืนยันว่าผมไม่ชอบที่หน้าเขาก็ตามฉันว่านิสัยเขาเหมือนคุณออกแทบจะถอดแบบกันออกมาเลยผมดีกว่าเขาตั้งเยอะฉันรู้ค่ะสำหรับฉันชีกอมารานดีที่สุดเมื่อได้ยินคำตอบแบบนี้ก็ทำให้อมารานยิ้มได้คุณยังไม่ได้ตอบฉันเลยนะคะว่าอะไรทำให้คุณเปลี่ยนใจยอมให้เชอรีนแต่งงานกับฟาอีสผมบอกคุณไปแล้วไงเหตุผลเพียงแค่นั้นไม่ทำให้ชีกอมารานยอมยกลูกสาวที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจให้ฟาอีสง่ายๆหรอกค่ะมันต้องมีเหตุผลอื่นที่ดีกว่านี้ฉันอยากรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเพราะเขาทำให้ผมเชื่อว่าเขารักลูกของเราจริงๆรักมากจนยอมสละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องผู้หญิงที่เขารักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเชอรีนทำให้ผมนึกถึงตอนที่ท่านอาจับตัวคุณไปเป็นตัวประกันมีอยู่อย่างนึงที่ผมและฟาอีสคิดเหมือนกันถ้าต้องทนเห็นคนที่เรารักเป็นอะไรไปแล้วก็เราขอเป็นฝ่ายเจ็บเสียเองดีกว่าเชอรีนและน้องชายทั้ง3คนของเธอต่างก็เคยได้ยินเรื่องเล่ากล่าวขานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งทั้งจากปากของมารดาหรือจากปากของคนรุ่นก่อนๆที่รู้เห็นเหตุการณ์นั้นเชอรีนเคยฝันไว้ว่าถ้าจะต้องแต่งงานกับใครสักคนเธอก็อยากแต่งงานกับผู้ชายที่มีอุปนิสัยที่คล้ายกับบิดาของตนเองแล้วก็ได้ดั่งใจหวังฟาอิสมีนิสัยหลายอย่างที่คล้ายกับบิดาของเธอราวกับออกมาจากพิมพ์เดียวกันเขาหญิงยโสโอหังเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมก้มหัวให้ใครก็ได้แต่หวังว่าเขาจะมีหัวใจรักและซื่อสัตย์ต่อเธอเพียงคนเดียวเหมือนเช่นที่บิดารักและมีแต่มารดาของเธอเพียงคนเดียวเสมอมาและเธอเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปต่อไปนี้บาลัสคงจะมีตำนานบทใหม่ที่เป็นเรื่องเล่ากล่าวขานเกี่ยวกับชีวิตรักของพี่เชอรีนและอินซีทะเลทรายอย่างพี่ฟาอีสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องอาบิดีนเอ่ยด้วยรอยยิ้มก่อนจะเอ่ยถามโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าถามใครมีอยู่เรื่องนึงที่ผมสงสัยใครก็ได้ช่วยบอกผมที
ฉายาอินทรีทะเลทรายของพี่ฟาร์อีสต์ได้มายังไงทำไมพี่ฟาร์อีสต์ถึงได้รับฉายานี้และใครเป็นคนตั้งให้เขาอีสฟาร์เป็นคนตอบข้อซักถามของอาบิดีนด้วยตัวเองเทพยากรเป็นคนตั้งสมญานามนี้ให้ฟาร์อีสต์ตั้งแต่วันที่เขาเกิดและบอกถึงคำจำกัดความว่าเมื่อใดก็ตามที่ชายผู้นี้ได้กลิ่นอันตรายดวงตาคมเข้มของเขาจะตวัดแลไปรอบๆอย่างระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อจัดการกับมันได้อย่างรวดเร็วและว่องไวเหมือนกับนกอินทรีที่มีสายตาคมบินเร็วและโจมตีแม่นยำเพราะมองเห็นเป้าหมายได้ในระยะไกลฉายาของพี่ฟาร์อีสต์มีที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองเมื่อหมดข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ยังมีข้อสงสัยอื่นที่ต้องการคำตอบและคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คือชีฟอัมบาลานผู้ยิ่งใหญ่แห่งบารัสหรือฮีโร่ในดวงใจของเขานั่นเองอาบิดีนจึงหันไปเอ่ยถามบิดาตอนนี้พ่อก็เหลือแต่ลูกชาย3คนบอกผมได้ไหมครับว่าในบรรดาเรา3คนพ่อรักใครที่สุดทุกคนพร้อมใจกันตอบอาบิดีนเป็นเสียงเดียวกันว่ารักเชอรีนที่สุดจากนั้นก็หัวเราะออกมาพร้อมกันเชอรีนเดินไปโอบไหล่น้องชายผิดหวังกับคำตอบแล้วสิอาบิดีนเปล่าเลยครับผมรู้คำตอบของพ่อดีว่าจะต้องเป็นแบบนี้ผมกับพี่ทาซันและพี่มอสซาก็รักพี่เชอรีนเหมือนกันเราอยากเห็นพี่มีความสุขรู้ใช่ไหมครับว่าความสุขของพี่คือความสุขของเราอิฟฟาและฟาอีสสัมผัสได้ถึงความรักความผูกพันที่คนในตระกูลทาลัสจัสตินมีให้แก่กันเชอรีนโชคดีที่เกิดและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักของชีฟอัมลาและพันไมล์เธอเป็นที่รักของทุกคนไม่ใช่แต่เฉพาะบารัสเท่านั้นที่หลงรักเธอแม้แต่ฮิฟฮาเองก็รักเธอมากเช่นกันเมื่อสองหนุ่มสาวตกลงใจที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจึงได้เจรจาสู่ขอและตกลงกันถึงพิธีแต่งงานของฟาอีสและเชอรีนรวมถึงกำหนดวันแต่งงานซึ่งเห็นตรงกันว่าควรจะเป็นต้นเดือนหน้าเพื่อจะได้มีเวลาในการจัดเตรียมพิธีดังกล่าวให้เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติสองประเทศที่มั่งคั่งและมั่นคงรวมกันเป็นหนึ่งจับมือกันผนึกกำลังพัฒนาสองประเทศให้เจริญรุ่งเรืองชนิดที่ใครก็มิกล้าต่อก่อนด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะและกลับมาพบกับตอนจบของเกี้ยวรักเมียสวมรอยได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Love No Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ